เกมรุกมีไว้ขายตั๋วเรียกแขกแต่เกมรับมีไว้เพื่อจัดไปคว้าชัยชนะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พีรพลหัวใจสุดสำคัญที่ทำให้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์บอลอังกฤษอังกฤษพรีเมียร์ลีกก็คือเกมรับครับที่เหนียวเรียกพ่อแกร่งเรียกพี่ซึ่งนักเตะที่ได้คำชมว่ารับเหนียวรุกมันคือแบ็กซ้ายคนนี้ครับกัปตันทีมชาติออสเตรียวัย30คริสเตียนฟุกส์ซึ่งตอนนี้เขานี่แหละดังที่สุดแล้วในอังกฤษกับท็อปช็อตนี้ในขณะที่ผู้จัดการทีมคลาดิโอรานิเอรี่กำลังแถลงข่าวหลังจากคว้าแชมป์ดูฟุกส์ครับดูฮะป่วนมันฮาจริงๆที่น่าสนใจกว่าก็คือมีคนมาบอกผมนะครับว่าชื่อว่าฟุกส์เนี่ยในภาษาออสเตรียมันแปลว่าฟ็อกหรือว่าชื่อของเขาเนี่ยหมายความว่าจิ้งจอกบ้าไปแล้วมันจะพรหมลิขิตอะไรขนาดนั้นที่ต้องมาเล่นให้กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับแบ็กซ้ายที่ดังมากเป็นคนที่เอาแชมเปญไปล่าใส่หัวผู้จัดการทีมนะครับ The number one left back in the Premier League Christian Fulham How are you? สวัสดีครับ Okay I heard Is it true Someone told me the name Fuchs Actually means Fox That's rightถูกต้องคนบอกคุณนี่ต้องฉลาดและเก่งภาษามากนะ The Vice Chairman เฮ้ยใช่ดิรองประธานบอกผม Oh yeah okay so he's wise ครับครับโอ้ท่านฉลาดสุดๆ He's wise yeah You're gonna get a pay raise พูดแบบนี้ค่าเหนื่อยขึ้นแน่ฮะแล้วเขาเป็นคนที่ฮามากๆครับผมแค่บอกเขาว่าเสื้อสวยขอหน่อยพี่แกไม่รอจบรายการถอดมันซะอย่างนี้ใครอยากจะได้เสื้อตัวนี้นะครับก็สามารถตามรายละเอียดได้ที่ Instagram ของรายการของเราแชมป์ช็อตเด็ดอ่ะมาถึงคำถามสำคัญครับว่าไอ้ท็อปช็อตที่ดังสนั่นอังกฤษดังสนั่นโลกฟุตบอลที่ฟุกส์จัดไปสาดโค้ชไปสุดท้ายนี่มันไอเดียใครในห้องแถลงข่าวคริสเตียนฟุกส์เดินมาคลาดิโอรานิเอรี่ว้าไอเดียใครไอเดียผมเฮ้ยสนุกมากไอเดียใครเดี๋ยวไอเดียผมสนุกไหมสนุกมากออไรสนุกจริงๆครับคริสเตียนฟุกส์